ทุกวันที่นี่ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในเวลาเป็นยามสุดท้ายแห่งราตรีตื่นฟังเรามาพบกันตั้งแต่เวลาตีห้าถึงหกโมงเช้าโดยมีข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อาภิปุณโญจากวัดป่าดอนไฮโซในรายการธรรมรับอรุณเป็นช่วงเวลาที่เราจะนำสิ่งที่เป็นมงคลที่ดีงามเข้าสู่ในจิตใจของเราทุกวันการเป็นช่วงของการปฏิบัติชนิดที่เป็นรูปแบบกันไปเลยในช่วงที่เราเรียกว่าจิตตวิเวกนำธรรมะให้เข้าไปสู่ในจิตใจเข้าไปแล้วมันจะทำให้เกิดความดีความงามสิ่งที่อยู่ในหนังสือตำราคัมภีร์ท่านเขียนไว้ดีแล้วนั่นก็สืบทอดต่อมาจากการปฏิบัติของพระพุทธเจ้าที่ท่านทำไว้อย่างดีแล้วกำหนดบทเพียรชนะมาอย่างดีมีการปฏิบัติสืบทอดต่อกันมาอย่างดีบันทึกลงไว้ในตำราคัมภีร์ด้วยบทด้วยเพียรชนะอย่างดีจะให้เข้าสู่ในจิตใจของเราไม่ใช่เพียงจำได้ไว้ในสมองแต่ให้มันอินไลน์ให้มันต่อเนื่องตรงเป็นเส้นเดียวกันมาไม่บิดเบี้ยวเข้าไปสู่ในจิตใจของเราได้ตั้งฟังด้วยการตั้งสติเอาไว้ตั้งสติเอาไว้เรามาปฏิบัติธรรมร่วมกันหาที่ที่มันจะเหมาะเหมาะที่มันพอจะทำความสงบได้ไม่วุ่นวายกับใครไม่ว่าจะอยู่ในอิริยาบถใดเดินยืนนั่งนอนแต่ว่าไม่วุ่นวายอาจจะมีเสียงอึกทึกนิดหน่อยแต่ว่าไม่ใส่ใจไปในเสียงนั้นอาจจะเดินทางอยู่แต่ก็อยู่นิ่งๆได้ไม่ต้องสื่อสารกับใครเมื่อเรามีกายของเราเป็นที่ที่สำหรับจะใช้ในการปฏิบัติธรรมมีเวลาที่เหมาะสมก็เอามันตอนนี้ล่ะอาจจะไม่ได้ฟังตอนเช้าบางคนอาจจะฟังตอนเย็นฟังตอนกลางวันหรือตอนไหนก็ตามฟังแล้วให้มันเข้าสู่ในใจด้วยการตั้งสติของเราไว้วันนี้เรามาระลึกนึกถึงพระพุทธเจ้าตั้งฟังคุณของท่านมีมากเจริญพุทธานุสติเริ่มต้นด้วยการมาระลึกนึกถึงคุณของพระพุทธเจ้าตั้งคุณในข้อพุทโธนี่แหละเอาไว้บทสวดที่เราเข้าใจฟังกันได้อย่างดีที่เรียกว่าอิติปิโสภควาอรหังสัมมาสัมพุทโธพุทโธเนี่ยเป็นพุทธพจน์ธรรมฝังเป็นบทที่ว่ามีมาตั้งนานแล้วไม่ได้เคยสูญหายไปเลยแม้แต่ในคัมภีร์ของพวกพราหมณ์เองก็ตามบทที่เรียกว่าพุทโธนี้แปลว่าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานด้วยธรรมคนที่จะมารู้ตื่นเบิกบานด้วยธรรมเนี่ยเป็นยังไงต้องไม่มีกิเลสมีราคะโทสะโมหะอันกำจัดออกแล้วได้ราคะโทสะโมหะนี่เป็นยังไงราคะนี่คือความอยากเป็นความหิวความโหยความกระหายโทสะเป็นความรุ่มร้อนเร่าร้อนคิดประทุษร้ายคิดอาฆาตโมหะเป็นความหลงเป็นความไม่เข้าใจเป็นความมึนตึงคนที่มีราคะโทสะโมหะเนี่ยฆ่าสัตว์ก็ได้ทำร้ายชีวิตคนก็ได้จะถือเอาทรัพย์อันเจ้าของไม่ได้ให้จะประพฤติผิดในกามรูปแบบต่างๆจะกล่าวเท็จทั้งๆที่รู้ก็ได้เ
หรือนอกจากทำเองแล้วยังชักชวนสั่งสอนคนให้กระทำแบบนั้นก็ได้หรือว่ามีhidden agendaมีวาระซ่อนแฝงหลีกเล่นอย่างอื่นๆแบบต่างๆที่ว่าจะทำให้เกิดความเบียดเบียนกันอาจจะเห็นได้ในปัจจุบันหรือในเวลาต่อๆมาถ้ามีราคะมีโทสะมีโมหะเนี่ยมันเป็นแบบนี้ได้ถ้าเราเอาราคะโทสะโมหะออกไปได้ไม่มีด้านมืดอยู่ในจิตใจโอ้ชีวิตเรานี่ดีแน่นอนทุกนี่หมดไปเยอะแน่นอนระนำซ้ำถ้าเอาออกไปได้ชนิดเรียกว่าสมบูรณ์สุดๆจริงๆเลยเนี่ยยังสามารถสอนคนอื่นให้รู้แจ้งตามนั้นด้วยหมายถึงพระพุทธเจ้าของเราที่เป็นสัมมาสัมพุทโธเนี่ยท่านมีคุณธรรมข้อนี้ในความที่เป็นพุทโธขั้นแบบสัมมาสัมพุทโธเราคุณข้อพุทโธของท่านเนี่ยระลึกถึงคุณตรงนี้แน่นอนว่าเราอาจจะทำไม่ได้เหมือนท่านนะในความที่เป็นสัมมาสัมพุทโธเนี่ยทำไม่ได้แน่นอนในชาตินี้เพราะมันยากมากต้องใช้เวลาเยอะแต่ว่าอย่างน้อยระลึกถึงคุณข้อนี้ความระลึกถึงคุณข้อนี้ได้นี่ความระลึกได้นั่นแหละคือสติรู้นิดหน่อยรู้มากก็ระลึกรู้เหมือนกันมีสติเหมือนกันเอาแบบรู้น้อยที่สุดเลยอ่ะไม่รู้อะไรเอาท่องแค่คำว่าพุทโธไว้ในใจเอารู้แค่นี้รู้ว่าอ๋อมีพุทโธอยู่ฉันไม่ได้จะเข้าใจอะไรมากกิเลสอะไรยังไงนะสมบูรณ์ไม่สมบูรณ์ยังไงรู้ว่าความไม่ดีก็แล้วกันเอาคนกำจัดความไม่ดีออกได้หมดเขาเรียกว่าเป็นพุทโธเนี่ยรู้แค่นี้เอาพุทโธเนี่ยมาตั้งไว้ในใจระลึกได้นั่นน่ะคือสติบางคนจะรู้ละเอียดถึงในพุทโธเป็นยังไงโอ้ท่านทำบุญมาขนาดไหนสร้างบุญมากี่อสงไขยทำความดีมามากเท่าไหร่บางคนก็รู้รายละเอียดในคำว่าพุทโธมากก็ระลึกได้เหมือนกันเป็นสติเหมือนกันเราเอาตรงสตินี้เริ่มจากการมานึกถึงตั้งคำว่าพุทโธไว้ในใจของเราพอเราตั้งพุทโธขึ้นเอาไว้ในใจให้ดีเนี่ยความระลึกได้ที่เกิดขึ้นตามฝั่งจะเป็นตัวที่ให้จิตนั้นไม่น้อมคล้อยเคลื่อนไปทางอื่นๆแต่จะให้จิตนั้นน้อมคล้อยเคลื่อนมาในการรวมลงระงับลงจิตของเรามีธรรมชาติที่จะไปในทางตาเพื่อรับรู้ภาพไปในทางหูจมูกลิ้นกายและใจเพื่อรับรู้เสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะแล้วก็ความคิดนึกธรรมารมณ์ต่างๆมีธรรมชาติที่จะไปในทางนั้นมันจะคล้อยเคลื่อนไปได้ตามแต่ที่ว่าสิ่งที่มากระทบสัมผัสนั้นมันมีมากน้อยอย่างไรจิตของเราเป็นอย่างนี้สังเกตดูก็ได้ถ้ามีใครทำเสียงอะไรที่นอกเหนือจากที่เราพูดคุยกันอยู่เนี่ยเสียงรถบ้างเสียงคนเดินทางบ้างเสียงคนพูดบ้างเสียงไก่คันบ้างเนี่ยบางทีจิตมันคล้อยไปได้ไปทางไหนไม่ใช่ลิ้นแล้วเพราะว่ามันเป็นเสียงก็ต้องหูหรือว่าความคิดนึกในใจของเราถ้าเรามีความคิดนึกเรื่องราวต่างๆโอ้เดี๋ยวต้องโทรหาคนนั้นโอ้เดี๋ยวต้องทำสิ่งนี้ความคิดนึกเป็นธรรมารมณ์ใช่ไหมมันก็จะคล้อยเคลื่อนไปได้จิตของเราไปรับรู้ปรุงแต่งคิดนึกไปตามตุนเปรียบไว้เหมือนกับสัตว์6ชนิดที่ว่ามันจะไปสู่ที่หากินที่เที่ยวของมันลิงมันก็ต้องเข้าป่าจระเข้ก็ลงน้ำนกมันก็บินขึ้นฟ้าไปตามทางของมันสู่ที่อยู่ของมัน
ช่นเดียวกันว่าจิตของเราที่มีธรรมชาติน้อมคล้อยเคลื่อนไปถ้าไม่มีหลักไม่มีที่ตั้งเนี่ยมันไปเสวยอารมณ์เป็นธรรมดาเป็นธรรมชาติก็มันเป็นอย่างนี้ธรรมชาติก็มันเป็นอย่างนี้มันเป็นอย่างนี้เราจะให้มันอยู่เหนือธรรมชาติของมันอย่างเงี้ยเราก็ต้องเอาธรรมชาติของมันอย่างนี้แหละตั้งฝังมาใช้งานมันธรรมชาติที่มันเป็นอย่างนี้ของมันเนี่ยเราจึงตั้งสติเอาไว้เพื่อให้เป็นที่ระลึกถึงเพื่อให้เป็นที่ที่มันจะนึกขึ้นได้นึกขึ้นได้แล้วไงมันก็จะคล้อยเคลื่อนมาในทางที่มันนึกได้นี่แหละเราก็จึงเอาพุทโธนี่แหละมาเป็นที่ตั้งที่ระลึกถึงเรียกว่าเป็นพุทธานุสติพอเอาพุทโธมาเป็นที่ตั้งที่ระลึกนึกถึงแล้วจิตมันก็จะน้อมคล้อยเคลื่อนมาอยู่กับพุทโธนี้น้ำคล้อยเคลื่อนมาอยู่กับพุทโธมันไม่ได้แตกสั้นไปทางอื่นลักษณะที่มันน้ำคล้อยเคลื่อนกันมาเนี่ยมันก็จะมารวมลงมันก็จะมาระงับลงมันก็จึงจะเป็นสมาธิได้คนที่จะมาทำอย่างนี้ได้ท่านผู้ฟังมันต้องมีความละเอียดมีความระงับกันเป็นขั้นตอนกันมาก่อนแล้วเพราะว่าถ้าเราไม่ได้มีความไม่ร้อนใจเนี่ยเราจะมาให้จิตมันระงับตั้งสติขึ้นไว้เนี่ยมันจะยากจะให้เกิดความไม่ร้อนใจได้เนี่ยเราต้องมีศีลมาก่อนแล้วประเด็นผู้ฟังที่ฝึกทำฝึกปฏิบัติเนี่ยต้องมีศีลมาก่อนแล้วศีลเนี่ยจะเป็นตัวที่ทำให้เกิดความไม่ร้อนใจถ้าเราไม่มีศีลเวลามาปฏิบัติเนี่ยมันจะนึกกังวลในเรื่องความที่เราผิดศีลไปอยู่เรื่อยอยู่เรื่อยตัวอย่างนี้เคยเกิดขึ้นกับพระเจ้าอาชาศัตรูท่านผู้ฟังที่ได้ทำการปลงชีวิตพระราชบิดาไปผิดศีลชนิดที่เรียกว่าแก้ไม่ได้แล้วเป็นอนันตริยกรรมสมาทานศีลยังไงมันก็ต่อไม่ติดเวลาพระพุทธเจ้าสอนสมาธิขั้นไหนๆขึ้นไปขึ้นไปเนี่ยก็หลุดตับหลุดตับหมดคือต่อไม่ได้ไปไม่ได้มันหลุดขาดลงด้วยความร้อนใจอันเป็นผลอนิสงส์ของการที่ปิดศีลไว้ซึ่งจริงๆการปิดศีลในแก้ไม่ยากด้วยการที่สมาทานศีลขึ้นใหม่เท่านั้นเองแต่ในกรณีของพระเจ้าอาชาศัตรูเนี่ยเป็นการทำอนันตริยกรรมแล้วคือฆ่าบิดาแล้วพ่อมีคนเดียวอ่ะคุณฆ่าพ่อแล้วมันจะไปให้ไม่ฆ่าได้ไงก็ทำไปแล้วจะทำต่อก็ไม่ได้จะแก้กลับไปก็ไม่ได้มันไม่เหมือนฆ่ามดฆ่าสัตว์ทั่วไปถ้าฆ่าสัตว์ทั่วไปที่ทำไปแล้วคือทำไปแล้วใช่ไหมแต่ว่าจะไม่ทำต่อเนี่ยสมาทานใหม่ตรงนี้มันก็เป็นศีลขึ้นมาก็สามารถแก้ได้แบบนี้ซึ่งความหยาบความละเอียดในการปฏิบัติที่จะให้ลึกซึ้งลงไปเนี่ยมันเป็นขั้นเป็นตอนมีนั่นเปรียบไว้เหมือนกับว่าทองคำกว่าที่เราจะได้มาเป็นเนื้อทองที่เอามาสวมใส่เป็นตุ้มหูเป็นสร้อยคอเป็นแหวนเป็นอะไรต่างๆนี่ต้องมีสีเหลืองสุกสวยงามช่างทองนี่เขาสามารถขึ้นรูปได้ง่ายให้เกิดความวิจิตรพิสดารได้เพราะมันมีเนื้อนุ่มเนื้ออ่อนเหนียวเหมาะสมกว่าจะได้ทองคำแบบนี้ออกมาท่านผู้ฟังก็ต้องไปหาจากเหมืองทองที่เป็นดินนี่แหละเรามีสินแร่ทองคำอยู่ในนั้นมากหรือว่าไปร่อนทองจากแม่น้ำที่มีสินแร่พวกนี้อยู่เยอะลักษณะที่เขาจะไปทำตัวบังพระพุทธเจ้าเคยตรัสบอกอธิบายไว้อยู่ในพระสูตรที่ชื่อว่าปังสุโธวกะสูตรชื่อเดิมจริงๆก็คือสังฆสูตรว่าโดยคนล้างฝุ่นคนล้างทองท่านตรัสไว้อย่างนี้
บอกว่าเรื่องเศร้าหมองอย่างหยาบของทองมีอยู่คือดินร่วนก้นกรวดทรายและกระเบื้องคนล้างฝุ่นหรือลูกมือของคนล้างฝุ่นย่อมเรียรายทองนั้นลงไปในรางน้ำแล้วล้างล้างแล้วล้างอีกล้างจนหมดเมื่อล้างเครื่องเศร้ามองอย่างหยาบหมดแล้วทำให้มันสิ้นสุดแล้วทองนั้นก็ยังคงมีเครื่องเศร้ามองอย่างกลางคือก้อนกรวดอย่างละเอียดและทรายอย่างหยาบคนล้างฝุ่นหรือลูกมือของคนล้างฝุ่นย่อมล้างทองนั้นล้างแล้วล้างอีกล้างจนหมดเมื่อล้างเครื่องเศร้ามองอย่างกลางหมดแล้วทำให้มันสิ้นสุดแล้วทองนั้นก็ยังคงมีเครื่องเศร้ามองอย่างละเอียดคือทรายอย่างละเอียดและสะเก็ดกระดำปักคนล้างฝุ่นหรือมือของคนล้างฝุ่นย่อมล้างทองนั้นล้างแล้วล้างอีกล้างจนหมดเมื่อล้างเครื่องเศร้ามองอย่างละเอียดจนหมดแล้วทำให้มันสิ้นสุดแล้วคราวนี้ก็ยังคงเหลือกองทรายทองช่างทองหรือลูกมือของช่างทองย่อมใส่ทองนั้นลงไปในเบ้าหลอมแล้วเป่าทองนั้นด้วยไฟเป่าแล้วเป่าเล่าเป่าจนได้ที่ถ้ายังไม่ติดสนิทแนบเป็นเนื้อเดียวกันยังไม่ถูกนำเอารสฝาดออกจนหมดมันย่อมไม่อ่อนไม่ควรแก่การงานของช่างทองเป็นของเปราะแตกง่ายก็จะยังไม่เข้าถึงเพื่อการกระทำโดยชอบช่างทองหรือลูกมือของช่างทองนั้นย่อมเป่าทองนั้นด้วยไฟเป่าแล้วเป่าเล่าเป่าจนได้ที่ติดสนิทแนบเป็นเนื้อเดียวกันถูกนำเอารสฝาดออกจนหมดทองนั้นย่อมเป็นทองที่มีเนื้ออ่อนควรแก่การงานของช่างทองส่งรัศมีเนื้อไม่ร่วนและเหมาะสมแก่การกระทำของช่างทองถ้ามีใครต้องการจะกระทำเรื่องประดับต่างๆเช่นแหวนต้มหูสร้อยคอหรือส่วนมาลาก็ตามก็ย่อมสำเร็จประโยชน์แก่เก่านั้นข้อนี้ฉันใดก็ฉันนั้นเหมือนกันแลอุปกิเลสอย่างหยาบคือกายทุจริตวจีทุจริตมโนทุจริตของบุคคลผู้บำเพ็ญความเพียรในจิตอันยิ่งก็เธอผู้มีความคิดเป็นคนฉลาดย่อมละมันเทาอุปกิเลสอย่างหยาบนั้นแต่ไม่สิ้นไปถ้าไม่ถึงความไม่มีเมื่อละได้เด็ดขาดถ้าไม่สิ้นไปแล้วก็ยังคงมีอุปกิเลสอย่างกลางคือความตริตรึกไปในทางกามความตริตรึกไปในทางพยาบาทและความตริตรึกไปในทางเบียดเบียนเธอผู้ที่ทำความเพียรในจิตันยิ่งย่อมละทิ้งบรรเทาอุปกิเลสอย่างกลางของใจตนนั้นเสียทำให้มันสิ้นไปให้หมดไปเมื่อละมันได้เด็ดขาดทำให้สิ้นสุดลงแล้วก็ยังคงมีอุปกิเลสอย่างละเอียดคือความคิดถึงชาติความคิดถึงชนบทและความคิดอันประกอบด้วยความไม่ดูหมิ่นพอบุคคลผู้มีความฉลาดประกอบความเพียรในจิตอันยิ่งก็ย่อมละทิ้งบรรเทาอุปกิเลสอย่างละเอียดของใจตนนั้นเสียแต่ไม่มันสิ้นไปให้หมดไปเมื่อละมันได้เด็ดขาดถ้าไม่มันสิ้นสุดไปแล้วก็ยังคงเหลือธรรมวิตกต่อไปเท่านั้นถ้าสมาธินั้นยังไม่ละเอียดยังไม่ประณีตยังไม่ได้ความสงบระงับ
ยังไม่ถึงความเป็นธรรมอันเอกผุดมีขึ้นจะมีการห้ามการข่มกิเลสด้วยธรรมเครื่องปรุงแต่งแต่สมัยใดที่เธอดำรงจิตให้อยู่ในภายในซึ่งอบายเป็นธรรมอันเอกผุดมีขึ้นตั้งมั่นอยู่สมัยนั้นสมาธินั้นเป็นธรรมอันละเอียดประณีตได้ความสงบระงับถึงความเป็นธรรมอันเอกผุดมีขึ้นไม่มีการห้ามการข่มกิเลสด้วยธรรมเครื่องปรุงแต่งเมื่อเป็นดังนั้นเธอย่อมน้อมจิตไปเฉพาะเพื่อทำให้แจ้งด้วยปัญญาอันยิ่งเองซึ่งธรรมะอันใดที่เธอควรทำให้แจ้งด้วยปัญญาอันยิ่งอยู่เธอย่อมสามารถสมควรเพื่อจะทำธรรมะนั้นให้แจ้งได้พระสูตรเรื่องราวนี้เป็นพระสูตรสั้นๆตามฝังที่บ่งบอกระบุถึงความที่จะทำความสะอาดจิตของเราเนี่ยให้มันเหมือนกันกับนายช่างทองที่กว่าเขาจะได้ทองมาเนี่ยเขาต้องพึ่งคนล้างฝุ่นซะก่อนล้างกันมาเป็นชั้นเป็นทอดกว่าจะได้กองทรายทองมาเผามาหลอมก็ต้องผ่านการล้างซะก่อนเหมืองทองต่างๆที่เขามีการทำอยู่ในโลกปัจจุบันเนี่ยทุกฝั่งเขาก็ไปขุดดินนั่นแหละมาล้างด้วยตะแกรงอย่างหยาบซะก่อนถ้าเอาตะแกรงอย่างกลางหรืออย่างละเอียดมาล้างเนี่ยมันจะตันมันจะติดมันจะทำงานไม่ได้หรือในขั้นตอนกระบวนการล้างอย่างละเอียดถ้าเราตะแกรงเครื่องมืออย่างหยาบมาใช้เนี่ยน้ำขุ่นตะแกรงอย่างหยาบๆเนี่ยมันก็จะทำงานละเอียดไม่ได้ก็ต้องใช้เครื่องมือใช้วิธีการให้ถูกประเภทเช่นเดียวกันท่านฟังเปรียบเทียบกันมาในทางคำสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยเราจะชำระจิตของเราให้มันสะอาดบริสุทธิ์สูงเราต้องชำระไอ้เจ้าอย่างหยาบๆเนี่ยออกไปก่อนอะไรคือสิ่งที่หยาบที่ไม่ดีกายวาจาใจอันเป็นทุจริตเนี่ยอย่างหยาบๆเนี่ยเอาออกไปก่อนแต่เพราะว่าเราเอาเครื่องมืออย่างละเอียดเช่นสติเช่นสมาธิเช่นวิปัสสนาเนี่ยมาใช้กับการกระทำทางกายวาจาที่มันยังหยาบอยู่เนี่ยโอ้มันจะยากคือมันจะทำงานไม่ได้เราตะแกรงอย่างกลางหรืออย่างละเอียดมาล้างเศษอย่างหยาบมันจะตันเลยเหมือนกรณีของพระเจ้าอาชาศัตรูนี่แหละที่ว่าจะทำสมาธิแต่ศีลไม่บริสุทธิ์มันก็สะดุ้งตกใจอยู่เรื่อยเป็นความร้อนใจจึงได้ยกเนื้อหาตรงนี้ขึ้นว่าจะไม่ให้มีความร้อนใจศีลนี่แหละเอามาใช้ศีลเป็นเครื่องมือที่จะอบรมกายวาจาใจให้มันสุจริตขึ้นมาคือคนเรามันจะไปฆ่าสัตว์จะไปด่าเขาจะไปพูดโกหกได้เนี่ยจิตใจมันมีมิจฉาทิฏฐิอยู่แล้วเลยมันเป็นมโนทุจริตแต่ถ้าเรารู้อะไรผิดอะไรถูกเนี่ยมันเป็นสัมมาทิฏฐิละไอ้เจ้ามโนทุจริตมันก็ถูกกำจัดไปด้วยมโนสุจริตโดยการที่เราตั้งศีลของเราไว้อย่างน้อยทางกายทางวาจาทางใจอย่างหยาบๆเนี่ยได้รับการรักษาจะแบบด่าคนจะทำร้ายเขาจะขโมยก็หยุดกึกขึ้นมาได้ในใจยังมีมโนสุจริตอยู่จุดนี้วาจาก็ไม่โกหกไม่พูดกระทบกระเทียบคำหยาบหรือทางกายก็ไม่ขโมยไม่ประพฤติผิดในกามกายวาจาใจอันเป็นสุจริตรักษาได้ด้วยศีลแบบนี้มันเริ่มที่ว่าจะเป็นผู้เป็นคนขึ้นมาหน่อยคนเรามันต่างกับสัตว์เดรัจฉานได้เนี่ยท่านฟังมันก็ด้วยเรื่องของศีลนี่แหละสัตว์เดรัจฉานเนี่ยมันใช้กำลังสัตว์ใหญ่กินสัตว์เล็ก
สัตว์ที่มีกำลังมากกว่าเบียดเบียนสัตว์ที่มีกำลังน้อยกว่าไม่ได้แคร์ว่าใครจะเป็นเจ้าของอะไรใครจะเป็นสิ่งไหนยังไงฉันเห็นฉันมีแรงมากกว่าฉันก็แย่งเอาเลยแต่คนเราไม่เป็นเช่นนั้นคนเราเนี่ยมันยังรู้จักสิ่งไหนใครเป็นเจ้าของอะไรก็ยังรู้จักเกรงใจมีความกลัวความละอายต่อบาปความเกรงใจความกลัวความละอายต่อบาปเนี่ยมันเป็นเรื่องของศีลที่คุณบอกว่าตั้งใส่ไว้ในใจก็เป็นมโนสุจริตขึ้นมาพอใจมีมโนสุจริตในระดับนี้กายวาจามันก็สุจริตด้วยเหมือนกับที่ว่าเขาเอาก้อนกรวดอย่างหยาบทรายกระเบื้องดินร่วนอะไรพวกนี้ออกไปเขาเศษอย่างหยาบๆออกไปเนี่ยมันจึงจะก็เห็นเศษอย่างกลางๆเศษอย่างกลางๆก็คือทรายอย่างหยาบก้อนกรวดอย่างละเอียดเนี่ยเราจะเริ่มเห็นได้เช่นเดียวกันพอเราเอาความผิดศีลออกไปเอามโนทุจริตกายทุจริตวจีทุจริตออกไปเนี่ยเราถึงจะเริ่มเห็นความคิดของเราขึ้นมาเพราะถ้าเรายังมีมโนทุจริตอยู่เนี่ยมันยังจะคิดแต่ประทุษร้ายหักหานขโมยคนอื่นเนี่ยอย่างนี้แน่นอนว่ามันเป็นความคิดในทางเบียดเบียนอยู่แล้วแต่มันมากมันแยกออกจากกันไม่ได้ทีนี้พอเรากำจัดไอ้เจ้าอย่างหยาบๆออกไปมีมโนสุจริตขึ้นมาแล้วเราจะเริ่มเห็นได้ตามฝังบะเฮ้บางครั้งบางคราวจิตเรานี่ทำไมมันเป็นคิดเรื่องไม่ดีขึ้นมาปกติมันคิดเรื่องดีๆอยู่นะเนี่ยพอเรารักษาศีลแล้วมันจะเป็นอย่างนี้ก็จะค่อยแบบธรรมดาธรรมดาได้ใช่ไหมวันนี้ฉันจะไปทำอะไรฉันจะไปไหนฉันจะทำงานอย่างไรถ้าทำงานอยู่ที่บ้านหรือยังไงมันยังบางครั้งเนี่ยมีความคิดเรื่องไม่ดีโผล่มาบ้างนี่แหละเราถึงจะค่อยเริ่มแยกแยะอุปกิเลสอย่างกลางในจิตใจของเราขึ้นมาได้บางทีทำไมมันเป็นอย่างนี้นอกจิตใจฉันมีความคิดในทางการบ้างมีความคิดในทางพยาบาทบ้างมีความคิดในทางเบียดเบียนเกิดขึ้นบ้างความคิดในทางการเป็นอย่างไรคือถ้าคนที่ผิดศีลอยู่เรื่อยเนี่ยนะเขาจะมาแยกแยะความคิดของเขาอะไรเนี่ยมันจะไม่ได้เลยคือมันก็จะรวมๆกันไปหมดอันนี้เป็นปกติของฉันเพราะว่าศีลมันไม่มีมันมีปกติทุกศีลใช่ไหมแต่ว่าเรามีปกติมีศีลถูกศีลแล้วเนี่ยมันจะเริ่มเห็นได้ว่าเอ๊ะทำไมบางครั้งบางคราวเนี่ยมันมีความคิดไม่ดีโผล่ขึ้นมามันมีความคิดในทางกามก็คือความที่ยินดีพอใจกำหนัดลุ่มหลงไปในทางตาหูจมูกลิ้นและกายอาหารดนตรีรูปเสียงสัมผัสต่างๆแต่มีความกำหนัดยินดีพอใจเนี่ยเป็นลักษณะที่มันลุ่มหลงไปเป็นทำนองที่ว่าราคะมันขึ้นมาละแต่ไม่เกิดเป็นกามสัญญาตริตรึกเป็นในทางกามมันก็จึงต่อเนื่องมาเป็นความคิดแบบนี้เป็นกามวิตกขึ้นมาหรือบางครั้งบางคราวก็จะเป็นความคิดในทางพยาบาทคิดประทุษร้ายคิดไม่พอใจคิดอาฆาตแบบชึกขึ้นมาไม่พอใจโกรธเดี๋ยวบางทีมันเป็นคนนั้นทำไมทำอย่างนี้คนนี้ทำไมทำอย่างนั้นโอ้ยไม่เห็นทำเหมือนที่ฉันจะต้องการมันเคืองๆขึ้นมานี่มันตึงๆขึ้นมานี่นี่ก็เป็นลักษณะของความร้อนความเผารนเป็นโทสะเป็นความคิดในทางพยาบาทคือถ้าเราเปรียบเทียบอย่างพวกหนักๆที่ว่าผิดศีลคิดอาฆาตแล้วก็ทำไปเลยเนี่ยความคิดประเภทนี้มันจะมากคุณจะแยกไม่ได้เลยแล้วก็ทำตามไหลตามมันไปเลยแต่พอเราไม่ไหลตามไปเนี่ยกระทำทางกายไปเนี่ยเหลือแต่ทางใจบางครั้งบางครามันโผล่มาเนี่ยเราสามารถที่จะเห็นแยกแยะได้ว่าเอ้าทำไมมันมีอันนี้ขึ้นมานี่คือความคิดในทางปฏิบัติความคิดในทางเบียดเบียนก็คือความคิดที่จะใ
สะดือเนี่ยอยู่ไม่เป็นสุขไม่ได้ความสุขไม่ได้ความสงบแม้แต่ตัวเราเองก็ตามถึงแม้ถ้าเราคิดว่าฉันอยากจะขี้เกียจฉันอยากจะนอนฉันไม่อยากจะทำความเพียรอันนี้คือคิดให้ตัวเองเนี่ยไม่ได้จะพ้นจากความทุกข์แต่จมปลักอยู่ในความขี้เกียจมันก็เป็นความคิดต่างๆเบียดเบียนตัวเองอย่างทั้งคนอื่นด้วยให้เขาได้ไม่ดีหรือชักชวนไปในทางไม่ดีอย่างใดอย่างหนึ่งนั่นก็เป็นลักษณะความคิดไปในทางเบียดเบียนซึ่งบางทีถ้ามันมีโผล่ขึ้นมาเป็นบางครั้งบางคราวมันก็ทำให้มีการรบกวนจิตใจของเราเหมือนเรื่องเศร้าหมองอย่างกลางที่เป็นก้อนกรวดอย่างละเอียดแล้วก็สายอย่างหยาบทองคำเนี่ยละเอียดไปกว่านั้นแต่พวกนี้มันทำให้มันหยาบขึ้นไงเป็นเศษอย่างกลางที่เราการจิตใจของเราเนี่ยมันละเอียดตั้งฟังมีความเป็นประพัสสอนแต่ความคิดพวกนี้ทำให้จิตใจของเราเนี่ยมันหยาบขึ้นเราจะกำจัดมันออกไปได้อย่างไรเราก็ใช้เครื่องล้างอย่างกลางเครื่องมืออย่างกลางที่เราจะทำความสะอาดจิตใจของเราในขั้นตอนนี้ก็คือสติสัมปชัญญะเราตั้งสติของเราขึ้นโดยการเจริญพุทธานุสติคือการตามระลึกถึงคุณของพระพุทธเจ้าให้ตั้งคุณของพระพุทธเจ้าในข้อพุทโธเอาไว้ในใจของเราเริ่มต้นโดยการมานึกถึงกรรมพุทโธพุทโธไว้ในใจพอเราเอาการระลึกชอบขึ้นมาคือสัมมาสติขึ้นมาเนี่ยมันจะเริ่มมีการแยกแยะทันทีเพราะว่าสติคือการแยกแยะตั้งฝังเอาที่ว่าไม่แยกแยะก่อนใช่ไหมเสียงมาปุ๊บตามเสียงทันทีกลิ่นมาปุ๊บตามกลิ่นทันทีนี่คือแยกไม่ได้มันไปตามช่องเลยเสียงมาไปตามเสียงกลิ่นมาไปตามกลิ่นไปตามช่องมันเลยไม่ได้แยกนะคือช่องนี้มันปนกันมาอยู่แล้วรวมกันที่ไหนอยู่ในใจของเราปนกันมาจนเป็นตัวเราเป็นกายเรานี่แหละมันปนกันมาอยู่แล้วแยกไม่ได้แต่จะเริ่มแยกได้มันปนกันตรงไหนจะเริ่มแยกได้ก็เริ่มจากตรงนั้นซะก่อนแยกยังไงต้องมีที่ตั้งที่ระลึกถึงดึงออกมาดึงออกมาจากไหนจากตาจากหูนี่แหละดึงไปไหนดึงไปอยู่กับพุทโธนั่นแหละพอเราระลึกดึงจิตของเรามาอยู่กับพุทโธตึ้มปึ้งนี่ความระลึกได้นั้นนั่นน่ะนั่นคือสติทันทีที่เราจะเริ่มแยกออกจากเสียงจากภาพนั้นแต่ไม่ความคิดนี่มันเป็นอะไรความคิดในทางกามความคิดในทางพยาบาทเบียดเบียนเนี่ยมันเป็นอะไรมันเป็นธรรมารมณ์ตั้งหวังที่เราจึงจะเริ่มแยกออกจากธรรมารมณ์นั้นได้เราถามว่าธรรมารมณ์นี่มันเกิดมาจากอะไรมันก็เกิดจากการปรุงแต่งทางเสียงนี่แหละถ้าคุณได้ยินอะไรทางหูเป็นเสียงผ่านมาเข้าสู่ใจเป็นธรรมารมณ์ปรุงแต่งก็เป็นความคิดนึกนั่นนี่นกนี่มันจะไปไหนหน้าแล้วไก่นี่มันจะยังไงหน้าแต่ความคิดนึงมันไปใช่ไหมที่มันรบกวนเอาก็เป็นพยาบาทที่มันเพราะดีเอาก็เป็นกามปรุงแต่งไปนั่นก็คือธรรมารมณ์นั่นแหละผ่านทางตาหูมาปรุงแต่งกันมาปนกันมาแล้วจะไม่ให้จิตของเราไปทางนั้นแยกออกมาได้ตั้งสติระลึกถึงเครื่องมือเราในที่นี้ใช้พุทโธบางคนอาจจะใช้ลมหายใจบางคนอาจจะใช้เครื่องมืออย่างอื่นไม่มีปัญหาได้นั่นล่ะขอให้มันมีการระลึกได้ระลึกถึงคือตั้งสติไว้จะใช้อะไรเป็นเครื่องมือไม่ว่ากันแต่พอมีสติมันจึงจะเริ่มแยกกันออกมาเหมือนกับเขาเอาสัตว์หกชนิดผูกไว้กับเชือกปลายเชือกอีกด้านหนึ่งเอามาผูกไว้กับเสาเสานั้นเปรียบเหมือนกับสติสัตว์หกชนิดนั้นเปรียบเหมือนกับตาหูจมูกลิ้นกายและใจที่ที่สัตว์มันจะไปนกก็บินขึ้นฟ้าจระเข้ก็ลงน้ำสุนัขบ้านก็ไปในบ้าน
สุนัขจิ้งจอกก็ไปป่าช้างูก็เข้าจอมปลวกหรือลิงก็ไปป่าใหญ่เนี่ยป่าช้าป่าใหญ่นะหมู่บ้านจอมปลวกพวกนี้เปรียบเหมือนกับรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพธรรมารมณ์เสาเราต้องตั้งเอาไว้ตรงบอกนั้นคือสติสติจึงเป็นเครื่องมืออย่างกลางผลที่เกิดขึ้นตรงฝั่งเวลาที่เรารักษาศีลได้ศีลนี่คือเครื่องมืออย่างหยาบใช่ไหมเพื่อที่จะกำจัดมโนทุจริตวจีทุจริตกายทุจริตพอเราใช้เครื่องมืออย่างหยาบคือศีลกำจัดอุปกิเลสอย่างหยาบคือทุจริตสามผลที่เกิดขึ้นก็จะเป็นความไม่ร้อนใจมีอวิปปิสารคือความไม่ร้อนใจเป็นอานิสงส์ที่มุ่งหมายได้เครื่องมืออย่างกลางคือสติเพื่อที่จะกำจัดอุปกิเลสอย่างกลางคืออกุศลวิตก3อย่างผลอานิสงส์ที่จะเกิดขึ้นของสตินั้นก็คือสมาธิสมาธิคือความที่จิตเป็นอารมณ์เดียวบุคคลที่มีสัมมาสติแล้วจะทำสัมมาสมาธิให้เกิดขึ้นนั่นเป็นฐานะที่จะมีได้เป็นได้เราตั้งสติเอาไว้แยกแยะจิตของเราไม่เห็นไปตามความคิดนึกต่างๆแต่ให้ตั้งระลึกอยู่กับพุทโธพอมีพุทโธตั้งขึ้นไว้จิตมันรวมลงระงับลงเนี่ยพอจิตมีความระงับลงแม้แต่คำว่าพุทโธเนี่ยบางทีก็หายไปตื่นเปรียบไว้เหมือนกับสัตว์6ชนิดที่ว่าผูกไว้กับเสาใช่ไหมแต่มันยังมีแรงดึงไปนั่นนี่เนี่ยอุ้ยมันอยู่ไม่สุขหรอกดึงไปแต่เมื่อไรที่มันเหนื่อยอ่อนแล้วหมดแรงแล้วมันก็จะมายืนเจ้านั่งเจ้านอนเจ้าอยู่ข้างเสาเขื่อนเสาหลักนิ่งๆเอาไว้เหมือนกันจิตของเราเนี่ยพอเราตั้งสติไว้ตอนแรกๆมันก็ยังไปอยู่อันนี้มันธรรมดาแต่พอเราตั้งไว้ไม่ลืมลงพุทโธจิตของเราเนี่ยเวลาที่มันตรีตรึกไปในเรื่องใดๆมากเนี่ยมันก็น้อมคล้อยเคลื่อนไปทางนั้นน้อมคล้อยเคลื่อนไปทางไหนสิ่งนั้นก็มีกำลังมีพลังขึ้นมาพอจิตของเรามาระลึกอยู่กับพุทโธเรื่อยๆสติก็มีกำลังขึ้นสติมีกำลังขึ้นจิตก็รวมลงจิตรวมลงนั่นก็คือสมาธิพอจิตเป็นสมาธิมันระงับลงหมดการปรุงแต่งตั้งกายร่างกายเราก็จะขยับเคลื่อนเคลื่อนไหวน้อยลงหรือลมหายใจเบาบางลงการปรุงแต่งตั้งวาจาการปรุงแต่งทางใจเป็นคำพูดเป็นเสียงในหัวหรือว่าเป็นความคิดนึกต่างๆเนี่ยก็จะระงับลงรวมถึงคำว่าพุทโธด้วยท่านผู้ฟังบางทีมันก็หายไปเหลือแต่อะไรเหลือแต่สติเหลือแต่สมาธิก็คือจิตนั่นแหละที่เป็นอารมณ์เดียวก็เหลือแต่จิตล้วนๆนั่นแหละสติเป็นเครื่องมืออย่างกลางที่ใช้กำจัดอุปกิเลสอย่างกลางคืออกุศลวิตกความคิดนึกในทางอกุศลต่างๆผลอานิสงส์ที่เกิดขึ้นก็คือสมาธิคือความที่จิตเป็นอารมณ์เดียวสมาธิของบางคนมันก็ละเอียดมากบางคนก็ละเอียดน้อยอาจจะเป็นสมาธิชนิดที่มีความคิดนึกยังมีวิตกวิจารณ์หรือเป็นสมาธิชนิดที่ว่าไม่มีความคิดนึกแล้วอยู่เงียบนิ่งๆเย็นๆฟังอยู่เนี่ยก็ได้ฟังอยู่นะก็คิดไปตามอยู่แต่ว่ามันแยกออกจากความคิดของเราไปมันไม่ได้เข้ามาเกลือกกลั้วมันได้เราคิดนึกใกล้กรวนตามธรรมะนี้ไปแต่มันไม่ได้มาแทรกซึมเป็นเสี้ยนหนามอยู่ในใจอันนี้ก็เรียกมันแยกกันไปมันคือวิตกวิจารมันระงับไปมันนิ่งๆเย็นๆอยู่ในภายในนั่นคือเป็นสมาธิก็มีความละเอียดน้อยละเอียดมากแล้วแต่คนไม่เท่ากันอยู่ว่าคุณมีกำลังของสติ
น้อยหรือมากอย่างไรอย่างไรเพราะเรากำจัดอุปกิเลสอย่างกลางจิตเป็นสมาธิความที่จิตเป็นสมาธิเนี่ยทำฟังมันดีนะแต่มันยังมีอุปกิเลสอย่างละเอียดอุปกิเลสอย่างละเอียดที่ท่านกล่าวถึงเรื่องของความคิดนึกถึงชาติความคิดนึกถึงชนบทหรือความคิดนึกที่ประกอบด้วยความไม่ดูหมิ่นข้อนี้หมายถึงอะไรหมายถึงบุญกุศลของเราเนี่ยแหละท่านผู้ฟังคนเราเนี่ยมันมีบุญบางทีเราคิดนึกถึงบุญเราก็สบายใจความสบายใจเป็นปีติบ้างเป็นสุขบ้างนั่นก็เป็นสมาธินั่นแหละในสมาธิเนี่ยเป็นบุญท่านผู้ฟังพอจิตเราเป็นสมาธิแล้วมันเป็นบุญเราคิดถึงบุญนั่นแหละเป็นอุปกิเลสอย่างละเอียดนะโอ้ทำไมท่านว่าอย่างนั้นท่านตรัสไว้ในหลายๆที่ท่านผู้ฟังในมหาจัตตาริยสกสูตรนี่ก็ว่าไว้จุดหนึ่งพูดถึงว่าสัมมาทิฏฐิในส่วนที่ยังเป็นอยู่เนื่องกับด้วยโลกเนี่ยยังพูดถึงเรื่องบุญยังพูดถึงเรื่องบาปแม้แต่ในการประชุมพระสงฆ์ครั้งแรกประชุมใหญ่ครั้งแรกที่เราเรียกว่าเป็นวันมาฆบูชานี่เป็นการประชุมภิกษุ 1,250 รูปธรรมเทศนาที่แสดงในครั้งนั้นที่พูดถึงว่าละบาปทั้งปวงทำกุศลให้ถึงพร้อมมันมีจุดที่3ในตำฟังคือทำจิตให้บริสุทธิ์ทำกุศลให้ถึงพร้อมนั่นก็คืออย่างที่2นี่แหละที่เราทำมาคือการละอุปกิเลสอย่างกลางละอุปกิเลสอย่างกลางทำจิตให้เป็นสมาธิขึ้นมา นี่เป็นบุญคุณสร้างแล้วส่วนในข้อที่3ที่ว่าทำจิตให้บริสุทธิ์เนี่ยคือจะทำยังไงให้เหนือบุญเหนือบาปตรงนี้ในข้อแรกละบาปถูกไหมข้อที่2ทำบุญใช่ไหมข้อที่3คือทำจิตให้บริสุทธิ์คือให้มันเหนือบุญเหนือบาปตรงนี้เราผ่านบาปมาแล้วเราสร้างบุญแล้วจะทำไงให้เหนือบุญตรงนี้อุปกิเลสอย่างละเอียดในทุกฝั่งคือจึงเป็นเรื่องของบุญกุศลที่เราได้เคยทำมาญาติของเราบ้างครัวเรือนบ้างชนบทนั้นความคิดเนี่ยบางทีไปในทางกุศลแบบนี้มันเป็นอุปกิเลสอย่างละเอียดบางทีทำฟังเรื่องนี้บางทีมันต้องทำความเข้าใจเพราะว่าอาสวะที่เป็นไปด้วยกับบุญก็มีอยู่คืออาสวะที่เป็นไปด้วยกับบาปก็มีละอาสวะที่เป็นไปด้วยกับบาปก็ไปเกิดในนรกกำเนิดเดรัจฉานเปรตวิสัยบ้างอาสวะที่เป็นไปด้วยกับบุญก็มีอยู่นะก็ทำให้ไปเกิดเป็นมนุษย์เป็นเทวดาเป็นพรหมบ้างแต่มันยังเนื่องด้วยอาสวะอยู่มันยังต้องวนหมุนเปลี่ยนเวียนไปอยู่ขึ้นบ้างลงบ้างขึ้นไปจนถึงพรหมโลกแล้วก็อาสวะส่วนบุญลงต่ำไปจนถึงอเวจีมหานรกนั่นก็อาสวะส่วนบาปเราละอุปกิเลสอย่างหยาบนั่นคือส่วนที่เป็นบาปบาปที่จะให้เกิดอาสวะแบบนี้ไปในที่ไม่ดีคือกายทุจริตวจีทุจริตมโนทุจริตละไปเราทำอะไรแทนน่ะอุ้ยละพวกนี้ไปแล้วมันก็เหลือให้ทานเหลือรักษาศีลนั่นละให้ทานรักษาศีลก็เป็นบุญคุณก็ไปอยู่สวรรค์อยู่พรหมโลกไปแต่พรหมโลกคุณละอุปกิเลสอย่างกลางได้ด้วยละขึ้นมาจิตเป็นสมาธิดีไม่มีกามไปอยู่ในพรหมโลกได้จึงมาในขั้นที่สองที่ว่าละความคิดในทางกามพยาบาทเบียดเบียนมันก็จึงยังไปจบอยู่ที่พรหมพรหมนี่ก็คือลักษณะของพระเจ้านั่นแหละไปอยู่ร่วมกับพระเจ้าตรงนั้นดีได้แต่มันยังมีอุปกิเลสอย่างละเอียดต้องมาฟังอุปกิเลสอย่างละเอียดดูได้ยังไงเอาแค่ว่าสมาธิที่เรามีเนี่ยมันดีมันกลับกำเริบไหมมันอยู่ตลอดไหมหรือมันเคลื่อนไปเป็นบางครั้งบางคราวแน่นอนทุกวันอะไรที่มันเที่ยงเนี่ยมันไม่มีมันไม่เที่ยงก่อนหน้านี้เราไม่ได้มีศีล
พอเรามีศรัทธาเรามีศีลสร้างเหตุปัจจัยคือศรัทธาคือความเพียรศีลมันก็มีขึ้นมาศีลเมื่อก่อนมันไม่มีเดี๋ยวนี้มันมีมามันก็ไม่เที่ยงนั่นแหละเพราะมันอาศัยเหตุปัจจัยคือศรัทธาคือความเพียรมันจึงมีศีลได้แม้แต่สมาธิเองเมื่อก่อนไม่มีอาศัยเหตุปัจจัยคือศีลคือสติคือความเพียรมันก็เกิดเป็นสมาธิได้เมื่อก่อนไม่มีเดี๋ยวนี้มีมามันก็ไม่เที่ยงนั่นแหละสมาธินั่นแหละด้วยเหตุปัจจัยคือศีลคือสติคือความเพียรทำให้เกิดสมาธิบางทีสติมันเคลื่อนไปอ่อนกำลังความเพียรบางทีมันมากไปมันตึงไปหรือบางทีมันย่อหย่อนไปมันน้อยไปสมาธิที่มีมันก็เคลื่อนไปสมาธิเคลื่อนตำหวังบางทีเป็นมันก็ไปคิดไม่ดีอีกวุ่นวายอีกกังวลใจอีกนั่นเพราะสมาธิมันเคลื่อนไปหรือบางทีเราตั้งสมาธิทำเป็นรูปแบบนี้เอาแค่ว่าหนึ่งชั่วโมงฉันจะพยายามมาทำสมาธิตอนต้นได้ที่ผมมากลางๆไม่ค่อยได้ท้ายๆนี่ยิ่งหนักคือมันจะดีขึ้นไหมอยู่ที่เหตุปัจจัยเป็นบริเวณเหมือนพื้นที่หนึ่งตามฝั่งที่มันมีหินมีก้อนกรวดมีต้นหญ้าอะไรขึ้นถึงประมาณเข่าของเราแต่พอมีน้ำท่วมขึ้นถึงเอวเนี่ยนะบางทีฝนตกหนักน้ำท่วมถึงเอวเอ้าไม่เห็นแล้วต้นหญ้าหินก้อนกรวดอะไรไม่มีนี่นามันหายไปแล้วโอ้ยคนที่เขามาเห็นภายหลังก็จะบอกตรงนี้ก็ราบเรียบดีนะไม่มีหญ้าไม่มีหินไม่มีก้อนกรวดอะไรก็พูดไม่ถูกแล้วท่านผู้ฟังแล้วเมื่อไหร่ก็ตามที่น้ำมันลดลงไปเนี่ยเดี๋ยวมันก็โผล่ขึ้นมาอีกแม้แต่อุปกิเลสอย่างหยาบนะท่านผู้ฟังด้วยเหตุปัจจัยคือศรัทธาคือความเพียรของเรามันลดลงเนี่ยบางทีบางคนก็กลับไปทำผิดศีลได้นะเหตุปัจจัยเนี่ยเราจึงต้องรักษาให้ดีอะไรที่อาศัยเหตุปัจจัยเกิดขึ้นเนี่ยมันไม่เที่ยงเท่านั้นล่ะแล้วถ้าเป็นมรรคเรายิ่งต้องรักษาทำให้มันดีให้มันได้จุดนี้แหละที่ท่านจึงบอกว่ายังมีอุปกิเลสอย่างละเอียดพูดง่ายๆคือบุญของเราบุญของเรามันอยู่ที่ไหนบุญของเรามีการสะสมการสะสมไว้ก็สะสมที่จิตเป็นลักษณะของอาสวะอาสวะสะสมไว้เป็นส่วนแห่งบุญก็มีอาสวะสะสมไว้เป็นส่วนแห่งบาปก็มีส่วนแห่งบุญบางทีท่านก็เรียกว่าเป็นบารมีคุณสะสมบุญก็เรียกว่าเป็นบารมีคุณสะสมบาปก็เรียกเป็นอาสวะอาสวะส่วนบุญบางทีก็เรียกบารมีอาสวะส่วนบาปบางทีก็เรียกอาสวะเฉยๆสะสมอยู่ที่ไหนอยู่ที่จิตของเราจิตเรามีทั้งดีทั้งไม่ดีสะสมอยู่ในนี้เพราะมันมีความเป็นประพัดสอนมันสะสมได้มันรับได้หมดสะสมเข้าไปแล้วสะสมเข้าไปแล้วมันก็ให้ผลเป็นสุขบ้างเป็นทุกข์บ้างให้ผลสุขตอนไหนตอนที่บุญมันให้ผลอยู่นี่ไงตอนที่คุณรักษาเหตุปัจจัยนี้ได้ไงพอรักษาเหตุปัจจัยดีได้มันก็ให้ผลดีอย่าเผลอนะเพราะถ้าเผลอเมื่อไรมันให้ผลไม่ดีได้ทันทีตัวอย่างสัตว์ที่ไปเกิดในพรหมโลกเนี่ยทุกฝังกูหนึ่งก็เพราะว่าบุญสะสมไว้ใช่ไหมเป็นบารมีเป็นสมาธิเป็นอาสวะส่วนบุญจึงไปเกิดในพรหมโลกได้แต่พอแบบเผลอไปด้วยบาปให้ผลบางครั้งบางคราวจากพรหมโลกเนี่ยเกิดเป็นลูกหมูก็มีเป็นลูกสุกรออกมาเนี่ยเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานพรวดเลยแม้แต่พระโพธิสัตว์คือพระพุทธเจ้าของเราก็เป็นอย่างนั้นนะเป็นเทวดาอยู่ดีๆอยู่ๆก็มาเกิดเป็นนกยูงเฉยๆเลยเพราะว่าผลแห่งอกุศลธรรมอย่างอื่นที่ได้ทำเอาไว้มันได้ผลมาก็ต้องเปลี่ยนแปลงไปตามเหตุตามปัจจัยที่ได้ทำไว้สร้างไว้ในที่นี้เราจะอยู่เหนือได้อย่างไรแต่อย่างไรถึงจะเอากำจัด
จ้าอุปกิเลสยังละเอียดลงไปเนี่ยคือไม่ใช่ว่าไม่ทำบุญไงพระคำสอนเนี่ยคือละบาปสร้างกุศลสร้างบุญใช่ไหมในข้อสุดท้ายคือทำจิตให้บริสุทธิ์ไม่ใช่ว่าไม่ทำบุญอย่าไปเข้าใจผิดว่าถ้างั้นฉันก็ไม่ต้องทำโอ้ยทานศีลภาวนาเนี่ยคุณยิ่งต้องทำยิ่งต้องทำเพราะว่าส่วนที่จะทำจิตให้บริสุทธิ์นี่ต่างหากเราจะเห็นได้จะเข้าใจได้เนี่ยต้องมีบุญบุญนี่แหละจึงทำให้เราอยู่เหนือบุญได้บาปไม่ได้นะจะทำให้อยู่เหนือบาปได้ก็ต้องละบาปใช่ไหมเราก็สร้างบุญใช่ไหมพอสร้างบุญสร้างบุญทานศีลภาวนาจะอยู่เหนือบุญได้ทำไงก็ต้องละบุญจะทำยังไงถึงจะละบุญได้มันอยู่ที่จิตของเราเพราะทั้งบุญและบาปมันเกาะอยู่ที่จิตแต่ว่าคุณละบาปคุณละไม่ได้ไงเอาก็ไม่ทำมันจะคิดชั่วก็ไม่คิดมันจะทำผิดศีลก็ไม่ทำมันจะขโมยของจะฆ่าสัตว์โอ้ไม่ทำหรอกคุณก็สละออกที่จิตใจถูกไหมล่ะแต่บุญนี่ท่านได้ทำท่านได้สร้างท่านได้มีท่านได้ปฏิบัติเราก็ทำสร้างปฏิบัติแต่อย่ายึดถือยึดถือมันยึดถือที่ไหนยึดถือที่จิตถ้าเราจะละบุญในลักษณะที่ว่าไม่ทำบุญเนี่ยคือคิดไม่ถูกแต่ในที่นี้เราจะอยู่เหนือบุญโดยใช้คำนี้ด้วยการที่ว่าวางจิตของเราวางจิตของเราในลักษณะไหนจิตของเราเป็นยังไงจิตของเราเนี่ยบุญมันก็ทำได้บาปมันก็ทำได้อยู่ที่ว่าเราจะทำไปทางไหนบุญก็ทำได้บาปก็ทำได้ดีมันก็มีชั่วมันก็มีนั่นแหละมันคือความที่มันไม่เที่ยงนะจิตของเราเนี่ยมันมีความไม่เที่ยงเดี๋ยวเป็นอย่างนี้เดี๋ยวเป็นอย่างอื่นความที่มันเดี๋ยวเป็นอย่างนี้เดี๋ยวเป็นอย่างอื่นมีความไม่เที่ยงเนี่ยแหละที่เราต้องละมันให้ได้เราในที่นี้หมายถึงละความยึดถือในสิ่งที่ไม่เที่ยงนี้ให้ได้นะสิ่งที่ไม่เที่ยงคือจิตของเรานี้เดี๋ยวเป็นอย่างนี้เดี๋ยวเป็นอย่างอื่นเดี๋ยวตกอยู่ในอำนาจของบุญเดี๋ยวตกอยู่ในอำนาจของบาปมีการสะสมบุญบ้างสะสมบาปบ้างสะสมแล้วก็เป็นไปตามอำนาจของสิ่งนั้นที่มันจะให้ผลเป็นครั้งเป็นคราวในภพนี้บางครั้งก็ให้ผลดีบางครั้งก็วุ่นวายใจบางทีตอนตายให้ผลวุ่นวายใจก็เป็นสัตว์เดรัจฉานบางทีตอนตายให้ผลดีก็ไปเกิดในภพดีมีภพคือความเป็นสภาวะเป็นตัวล็อกเอาไว้ให้มีสภาวะอย่างใดอย่างหนึ่งตามแต่ว่าจิตเนี่ยจะให้ผลอย่างไรอย่างไรดีบ้างไม่ดีบ้างเพราะมันมีการสะสมอยู่ในจิตของเราจิตที่มีความไม่เที่ยงเปลี่ยนแปลงไปเป็นอย่างนี้สิ่งที่ไม่เที่ยงเนี่ยมีลักษณะที่มันจะทนอยู่ในสภาพเดิมได้ยากมันจะไม่ได้ว่ามาอยู่เป็นอย่างนี้ได้ตลอดวนไปนั่นแหละ31ภพภูมิสูงบ้างต่ำบ้างนั่นคือลักษณะที่มันมีความเป็นทุกข์คือทนอยู่ได้ยากสิ่งใดไม่เที่ยงเป็นทุกข์เนี่ยมันจะมีความแปรปรวนเป็นธรรมดาถามตัวเราเองดูท่านฟังถามตัวเราเองดูสิ่งที่มันไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความแปรปรวนเป็นธรรมดาเนี่ยเราควรจะยึดถือเหรอว่าสิ่งนั้นเป็นตัวเราของเราจิตของเราเนี่ยมันมีความไม่เที่ยงเป็นทุกข์แปรปรวนเป็นธรรมดาควรแล้วเราที่เราจะยึดถือจิตของเราเนี่ยว่าเป็นตัวเราของเราจิตเนี่ยไม่ใช่เป็นของเราไม่ใช่เป็นตัวเราไม่ใช่เป็นตัวตนของเรานะทุกฝังแต่มันเป็นสิ่งที่เปลี่ยนแปลงไปตามเหตุตามปัจจัยมีสภาวะของการสั่งสมเป็นเหมือนภาพลวงตาทำให้เรารู้สึกว่านี่มันจิตของฉันนะเนี่ยมันเป็นภาพลวงตาเฉยๆเหมือนเป็นประยับแดดมันเป็นของหลอกลวงปลอมเทียมเอาไว้เหมือนเขาหลอกเราด้วยผ้าเนื้อเหลวเปื้อนกระเหมาวันนี้เป็นผ้าขาวเนื้อดีของดีนะคุณผ่องใสนะพระวัดสอนนะคุณรับไว้สิ
แต่ว่าข้างในไส้ในฟังมันไม่เที่ยงนะเปลี่ยนแปลงไปเดี๋ยวดีบ้างไม่ดีบ้างสะสมเป็นอาสวะบุญบ้างบาปบ้างเนี่ยมันลากเราถูลู่ถูกังไปนั่นนี่แล้วเนี่ยบอกว่าเป็นของดีประพัดสอนแต่จริงเป็นของเปื้อนกระเหมาไม่สวยงามเพราะมันมีความไม่เที่ยงของที่มันมีความหลอกลวงไม่เที่ยงมีความเป็นทุกข์มีความทนอยู่ในสภาพเดิมได้ยากอันไหนมันไม่ดีบังเอ้ยเราอย่ามาเป็นของเราเลยเราอย่าไปยึดถือวันนี้เป็นตัวเราของเราแต่มันก็เป็นตามธรรมชาติของมันเราจะไม่ยึดถือว่าเป็นตัวเราของเราได้เราละความยึดถือในสิ่งนั้นเราจะละความยึดถือในสิ่งใดสิ่งหนึ่งได้เราต้องหน่ายในสิ่งนั้นจะหน่ายคลายกำหนัดได้คุณต้องเห็นมันตามความเป็นจริงเห็นจิตของเราตามความเป็นจริงโดยความเป็นของไม่เที่ยงนี่นั่นคือเครื่องมือที่เราจะใช้กำจัดอุปกิเลสอย่างละเอียดนั่นคือวิปัสสนาการเห็นตามความเป็นจริงอุปกิเลสอย่างละเอียดที่เราจะให้อยู่เหนือบุญเหนือบาปได้เราต้องเห็นตามความเป็นจริงในจิตของเรานี่แหละว่าบุญก็ให้สูงบาปก็ให้ต่ำเป็นอย่างนี้ล่ะเห็นตามความเป็นจริงด้วยวิปัสสนาเกิดเป็นวิชชาคือความรู้เกิดเป็นวิมุตติคือความพ้นใช้ญาณทัศนะตัมฝังใช้ปัญญาเป็นเครื่องมืออย่างละเอียดในการกำจัดอุปกิเลสอย่างละเอียดคืออาสวะที่เป็นส่วนแห่งบุญผลที่เกิดขึ้นนั้นจะเป็นความเย็นความเย็นนั่นคือนิพพานนิพพานแปลว่าเย็นแปลว่าดับพอจิตเรามีความจางคลายออกหลุดพ้นจากอาสวะทั้งหลายเพราะไม่มีความยึดมั่นถือมันแล้วเนี่ยจิตมันจะมีความหลุดพ้นเมื่อจิตหลุดพ้นแล้วจิตจึงดำรงอยู่เพราะเป็นจิตที่ดำรงอยู่จิตจึงมีความยินดีร่าเริงด้วยดีเพราะเป็นจิตที่ยินดีร่าเริงด้วยดีจิตจึงไม่หวาดสะดุ้งเมื่อไม่หวาดสะดุ้งย่อมปรินิพพานคือดับเย็นเฉพาะตนนั่นเดียวก็จะออกมาเป็นทองคำที่บริสุทธิ์ได้ดำฟังเมื่อผ่านกระบวนการต่างๆออกมาแล้วให้เรารักษาสติตั้งสติของเราไว้ให้ดีทุกฝั่งและที่ท่านรับฟังอยู่นี้คือรายการธรรมารับอรุณในช่วงของจิตตวิเวกที่เป็นการปฏิบัติชนิดที่เป็นรูปแบบทำจิตให้สงบเป็นสมาธิเจริญวิปัสสนาเห็นตามความเป็นจริงปล่อยวางได้ออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยตั้งแต่เวลา5ถึง6โมงเช้าหรือรับฟังได้ในระบบพอดแคสต์ทางเว็บไซต์ donhaiso.fm เราพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อภิปุณโญจากวัดป่าดอนไฮโซเจริญพร